พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระนครพร้อมพระราชทานนามพระนครที่สร้างใหม่ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยอันหนึ่งในวันนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลพร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลและราชนิกูลในพระบรมราชจักรีวงศ์วางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2567พร้อมกันนี้คณะองคมนตรีตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆได้นำผ่านพุ่มดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของประชาชนและความสงบสุขของประเทศชาติโดยวันที่6เมษายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์แล้วยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้มีอายุ242ปีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งพระนครและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับกับให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีการจัดงานฉลองสมโภชพระนครเป็นเวลา3วันตลอด27ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทั้งการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกซึ่งทรงประสบชัยชนะทุกครั้งโดยเฉพาะในสงครามเก้าทัพที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการบัญชาการรบทั้งยังทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรม
และได้ประทับดวงตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติได้เป็นอย่างดี